เปลี่ยนเป็นมวยก็ถือว่าลุ้นแรงทั้งคู่ครับทั้งสองคู่ก็เข้าเทียบคู่แล้วเดี๋ยวรู้ครับว่าใครจะหัวเราะสูงไม่ใครต่อกันดูที่ว่าใครเพชรไทยโตยังเสียเปรียบสายน้ำในระยะทางโค้งกว่าทำเพชรไทยโตรับเงินครับเพชรไทยแก้วก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นฝีภายเบอร์ต้นต้นแต่ก็ไม่ใช่ครับแต่วันนี้เรือนางสิงห์นาวาครับถือว่าเป็นเรือรุ่นขนาดชะกันและจะได้ยินว่าเป็นกระดูกขวางคอเป็นไม่ใช่ขวางคองผมขอบคุณครับปีนี้พอดีนะเสียไอ้สายหัวด้วยสายตาบอกว่าเฮ้ยบอกว่าพันหน้าขาวตรงที่หน้าตาเจอใครไม่เจอ
กรรมการว่าไงมาดูตรงนี้ท่านกันนะผมเชื่อว่าหมอรักไม่กล้าฟันธงหน้าอาจารย์เพียงบอกว่าทิ้งไอ้เพียงก็ฟันธงเลยโอ้โหแม่นิดเดียวจริงฮะกรรมการตัดสินเรื่องที่ชนะกรรมการตัดสินเรื่องที่ได้อยู่ร่วมน้ำน้ำน้ำหนึ่งก้าวสี่ก้าวปีนี้เป็นหนึ่งทีคอให้ดีต่อต่อเมื่อเหรอเลยแชมป์ครับเลยแชมป์รองแชมป์ก็แชมป์สามฝีภายเพชรพายแก้ว